กราบสวัสดีครับผมเบนชนะภัยคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองกำลังพูดถึงนะครับนั่นก็คือบิตคอยน์ก่อนที่จะไปเข้าวิดีโอนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับถ้าเพื่อนๆคิดจะลงทุนต้องตัดสินใจเองคิดอย่างรอบคอบแล้วก็อย่าดูวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างนะครับด้วยความที่ผมไม่อยากให้ใครที่ดูวิดีโอนี้งงนะครับผมจะขอให้ความหมายบิตคอยน์แบบคร่าวๆก่อนนะครับแบบคร่าวจริงๆนะบิตคอยน์เนี่ยมันคือสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับจริงๆสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2009ใจความหลักคือมันเป็นสกุลเงินที่ไม่ต้องมีบุคคลที่3อยู่เบื้องหลังครับไม่ต้องมีธนาคารหรือว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังสามารถอนุมัติการส่งเงินได้ด้วยพลังงานคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของมันเองนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของมันก่อนที่จะไปเจาะลึกเรื่องบิตคอยน์อยากพูดถึงราคาของมันตอนนี้ครับตอนนี้1บิตคอยน์จะเท่ากับ1,80,000 บาทมันเคยขึ้นไปสูงสุด1,200,000 บาทต่อ1บิตคอยน์นะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีอีกเว็บนึงที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักครับนั่นก็คือ Asset Dash เว็บนี้น่าสนใจมากคือมันจะเอาพวกเหรียญดิจิตอลต่างๆมาเทียบกับบริษัทนะครับบริษัทพวกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ Apple Saudi Aramco ถ้าเรามาดูบิตคอยน์ขึ้นมาอยู่อันดับ9แล้วนะครับแซงไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อาลีบาบาแซงอาลีบาบาของจีนผมว่ายิ่งใหญ่มากนะแล้วก็มาอยู่แบบราวเดียวกับ Tencent Facebook Tesla เนี่ยครับถือว่ามันโตมากๆมูลค่าเครือข่ายของบิตคอยอยู่ที่ 670,000 ล้านเหรียญ นะครับเกือบ 700,000 ล้านเหรียญแล้วก็ขึ้นไปอยู่กับพวกบริษัทดังๆพวกนี้หมดเลยผมว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คนกำลังตกใจนะครับแล้วก็พูดถึงบิตคอยเยอะมากๆโอเคผมอยากเริ่มด้วยการพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนตอนนี้เวลาใครมาคุยเรื่องบิตคอยกับผมอ่ะเขาจะไม่พูดถึงเทคโนโลยีของมันเลยนะครับไม่พูดถึงแบบว่าเทคโนโลยีใหม่อันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในอนาคตยังไงมันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตทุกวันของเรายังไงนะครับแต่เขาจะแบบอยากเข้าซื้อบิตคอยเพื่อที่จะขายในอีก5วันในอีก1อาทิตย์อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าอันนี้มันคือความแตกต่างของการลงทุนแล้วก็เก็งกำไรนะตอนนี้ 95% น่ะของคนน่ะคือเก็งกำไรนะครับอยากแบบได้เงินมาไวๆซื้อแล้วก็หวังว่าราคามันจะขึ้นแล้วก็ขายใช่ไหมครับส่วนผมมันไม่ชอบทำแบบนั้นผมจะชอบอ่านทุกอย่างที่ผมสามารถหาได้เลยใช้เวลากับมันเลยครับศึกษามันเต็มๆแล้วก็คล้ายๆเดาว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังไงมันจะมีผลต่อชีวิตเรายังไงแล้วก็ลงทุนตามนั้นครับผมว่าคำหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีนั่นก็คือ FOMO นะครับ Fear of Missing Out ซึ่งแปลว่าการกลัวที่จะแบบไม่ได้เป็นส่วนร่วมของการที่ราคามันพุ่งขึ้นไปครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ความหมายคล้ายๆกันครับอาจจะเป็นกลุ่มคำนะซึ่งทางการขึ้นมานิดนึงนั่นก็คือ momentum investing การลงทุนตามกระแสอันนี้เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับส่วนตัวเวลาตัดสินใจลงทุนอะไรผมจะชอบซื้อตอนที่มันไม่มีใครพูดถึงนะครับไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยตอนวอลลุ่มต่ำๆจะไม่ชอบซื้ออะไรตอนที่ทุกคนกำลังพูดถึงแล้วแบบคนฮือฮากันมากนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองเวลาผมลงทุนอะไรที่คนไม่พูดถึงมันจะดีกับผมนะครับแล้วเวลาผมลงทุนอะไรตามกระแสผมจะพลาดตลอดเลยโอเคครับเมื่อเราก้าวข้ามผ่านการลงทุนระยะสั้นหรือที่เรียกว่าเก็งกำไรแบบพยายามจะเข้าซื้อแล้วก็รอให้ราคามันเด้งขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งนะครับเราก็จะมาถึงเคสการซื้อบิตคอยน์ในมุมมองของการลงทุนจริงๆแล้วก็ถือยาวการเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในอนาคตนะครับอันนี้หลักๆมันก็จะมีอยู่2เคสเคสแรกเนี่ยคือมุมมองของการหนีเงินเฟ้อครับหนีเงินเฟ้อยังไงในทุกเศรษฐกิจนะครับทุกประเทศธนาคารกลางก็จะพิมพ์เงินลงมาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถูกไหมครับทำให้ราคาของเงินมันเสื่อมค่าหรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้ว่าแต่ละปีเงินมันเฟ้อเท่าไหร่คนก็พูดถึงการเอาเงินมาใส่บิตคอยแทนเพื่อที่จะหนีเงินเฟ้อนะครับเงินจะได้ไม่เสื่อมค่าลงเพราะว่าเครือข่ายบิตคอยจำนวนมันจำกัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถพิมพ์เงินเข้ามาในเครือข่ายบิตคอยเพิ่มได้ข้อแรกนี้ก็จะมีข้อย่อยอีกอันนึงนะครับอันนั้นก็คือการใช้บิตคอยเป็นหลักประกันอันนี้จะเป็นการป้องกันถ้ารัฐบาลเขาทำไม่ดีกับเรานะครับอย่างเช่นยึดทรัพย์สินของเรายึดที่ดินของเราถ้าเราถือบิตคอยเนี่ยเขาจะไม่สามารถยึดอันนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นคนคล้ายๆไขกุญแจรับเงินบิตคอยอันนี้ได้เพียงคนเดียวคนอื่นจะไม่สามารถทำได้ข้อ2ก็คือบิตคอยจะมีประโยชน์ใช้สอยในอนาคตถ้าระบบการเงินปัจจุบันนะครับสมมติเราตื่นมาเช้าวันเสาร์เราอยากส่งเงินข้ามประเทศเราทำไม่ได้นะครับเราต้องรอเช้าวันจันทร์เวลาพวกธนาคารเขาเปิดกันแต่บิตคอยเนี่ยสามารถทำได้1ก็คือส่งเงินได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็2คือไม่ต้องมีบุคคลที่3เป็นรัฐบาลหรือธนาคารคอยอนุมัติการส่งเงินต่างๆอันนี้มันก็จะดึงความลำเอียงตรงนั้นออกไปนะครับก็คือเหมือนเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีความลำเอียงอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดถึงนะครับจากการศึกษาของผมการฟังสัมภาษณ์อ่านทุกอย่างที่ผมสามารถหาได้
เวลาคนพูดถึงบิตคอยน์ในมุมมองระยะยาวเนี่ยมันจะตกอยู่ใน2ข้อนี้ครับคราวนี้มาถึงความคิดของผมครับว่าผมคิดยังไงเกี่ยวกับอนาคตของบิตคอยน์จริงๆผมเชื่อข้อ2นะว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีประโยชน์ใช้สอยนะครับหลายคนที่แบบบ้าบิตคอยน์จริงๆอ่ะเขาจะบอกว่ามันอาจจะขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับทองนะครับหมายถึงมูลค่าตลาดก็ประมาณ10ล้านล้านซึ่งแล้วก็มาแทนสกุลเงินเหรียญสกุลเงินบาทอะไรงี้ต่างๆใช่มั้ยครับผมอ่ะไม่เชื่อว่ามันจะขนาดนี้ผมคิดว่าสกุลเงินอื่นๆก็ยังอยู่เหมือนกันแต่ว่าบิตคอยน์อ่ะจะเพิ่มเข้ามาเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนอีกแบบนึงครับที่อาจจะดีมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปส่วนข้อ1อ่ะผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับว่ามันสามารถหนีเงินเฟ้อได้คือจริงคุณหนีเงินเฟ้อ 1-2% แต่ว่าเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปเท่าไหร่ครับราคามันสามารถตกได้ตอนนี้ราคามันยังไม่นิ่งนะครับฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะหนีเงินเฟ้อจริงๆอ่ะไปใส่บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงหรือว่าไปใส่หุ้นไปใส่อสังหามันยังเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับจุดสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงนะคือเรื่องความแตกต่างระหว่างตอนนี้กับปี2017ครับตอนนี้มันมีข่าวเยอะมากเลยว่าธนาคารเข้ามาลงทุนในบิตคอยกองทุนซื้อบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยข่าวเยอะมากเลยนะครับทำให้คนแบบซื้อบิตคอยกันแล้วก็ราคาก็ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมก็ว่าจริงนะที่หลายๆบริษัทใหญ่ๆอ่ะมาลงทุนแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองครับว่าเรามองมุมมองในอนาคตเป็นยังไงบ้างทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอนาคตครับสิ่งที่หลายคนไม่คิดถึงพวกธนาคารหรือกองทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจผิดได้นะลองย้อนไปดูประวัตินะครับมีหลายกองทุนหลายธนาคารเคยซื้อหุ้นในราคาที่แพงกว่าปัจจุบันเยอะแยะเลยฉะนั้นอย่าแบบไปตามเขา 100% ผมว่าเราย้อนกลับมาที่ความคิดของเราดีกว่าครับว่าเราเชื่อในตัวบิตคอยน์ในแก่นสารของมันอะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราอย่างไรแล้วเราก็ลงทุนตามนั้นดีกว่าโอเคครับทุกอย่างที่ผมพูดไปก็คงไม่มีความหมายใช่ไหมครับถ้าผมไม่บอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ผมถือบิตคอยอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่ได้ถือบิตคอยเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถือสกุลเงินอื่นเลยนะผมเพิ่งขายไปเมื่อเดือนที่แล้วครับแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะผมไม่ได้เงินอะไรมากมายมหาศาลนะคือผมเคยซื้อบิตคอยกับไลท์คอยซึ่งก็คือเหรียญอีกสกุลนึงไปเมื่อปี2017นะครับ3ปีที่แล้วแล้วผมก็เพิ่งขายไปเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวานะครับซึ่งไลท์คอยผมก็ขาดทุนแล้วบิตคอยผมก็ได้กำไรถ้ามาหักลบเนี่ยสุทธิกำไรสุทธิผมจะอยู่ที่ติดลบประมาณ 3-4 พันครับคือขาดทุนด้วยซ้ำผมลงแค่เงินจำนวนที่ผมกล้าจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เชื่อในบิตคอยขนาดนั้นคือผมเชื่อในประโยชน์ใช้สอยของมันแต่ผมไม่รู้ว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีข้างหน้ามันถึงจะเห็นผลขนาดนั้นนะครับผมเลยลงแค่จำนวนเงินที่ผมกล้าจะเสียครับลงแค่ไว้ให้มีกำลังใจในการติดตามราคาครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราศึกษาทุกอย่างมาดีทำการบ้านมาดีแล้วเราตัดสินใจจะลงทุนละด้วยความที่มันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ลงแค่ปริมาณเงินที่เรากล้าจะเสียโอเคครับเพื่อนๆอันนั้นก็เป็นความคิดของผมเรื่องบิตคอยน์นะครับก่อนจะลาไปอยากฝากอีกเรื่องนึงครับเวลาอะไรมันได้รับความสนใจเยอะๆแบบนี้มีข่าวเยอะๆคนพูดถึงกันเยอะๆมันมักจะมีมิจฉาชีพนะครับดังนั้นเพื่อนๆอย่าโดนหลอกนะถ้าไปคุยกับใครจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจเช็คอย่างดีนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆโดนโกหกนะโอเคครับจริงๆวิดีโอนี้ผมทำมาเพื่ออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะแล้วก็คล้ายๆอยากมีวิดีโอนึงที่รวมความคิดของผมเรื่องบิตคอยไว้เผื่อผมจะได้ย้อนกลับมาดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถเม้นความคิดของเพื่อนๆไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์ถ้ายังไม่ซับก็กดซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ที่ IG เบนชนะภัยขอบคุณเพื่อนๆมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน